าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 7:13 น.นิพนธ์มั่นใจเลือกตั้งซ่อมชุมพรสงขลาประชาธิปัตย์รักษาเก้าอี้ไว้ได้อย่างแน่นอนไม่หวั่นอำนาจรัฐแทรกแซงแต่ชี้ไม่ควรจะมีเชื้อโควิดไม่เป็นอุปสรรคประชาชนออกมาใช้สิทธิ์7:26 น.รัฐมนตรีศักดิ์สยามสั่งกำชับระบบขนส่งคุมเข้มผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการสกัดกั้นโอไมครอนหลังผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น7:39 น.นิดาโพคนมองการเมืองปี65วุ่นวายเหมือนเดิมบิ๊กตู่ยังอยู่ยาวตลอดปีขณะสถานการณ์เศรษฐกิจจะแย่ลงกว่าปี64โควิดรุนแรงขึ้นล่าสุด7:57 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยภาคเหนือภาคอีสานอากาศหนาวในตอนเช้าภาคกลางภาคตะวันออกอากาศเย็นกรุงเทพมีหมอกในตอนเช้าส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up